เลยวินาทีสุดท้ายเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะตั้งใจว่าจะไม่ได้หลับแล้วนะคะวันนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นวันเกิดแสมพารากอนค่ะหนูก็เลยแบบโอเคเอาก็ได้สู้ตายเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นตอนประมาณแบบ 4:00 ไปแต่งหน้าค่ะตื่นเต้นความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงจะเป็นเจ้าสาวแล้วยังไม่ค่อยตื่นเต้นเลยตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับงานนี้ไม่ตื่นตัวไม่ตื่นแล้วยังตื่นเต้นกับงานนี้ก่อนทีละงานค่ะแล้วเดี๋ยวพอแบบจบงานนี้ไปแล้วก็กลับไปก็คงแบบไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าอาจจะแบบนอนไม่หลับเดี๋ยวกลับไปแบบตรวจเช็คงานก่อนขอย้อนกลับไปย้อนกลับไปวันที่เข้ารับพระราชทานรับประทานรับประทานรับสารรับประทานเป็นยังไงบ้างเริ่มวันไหนคะวันพระราชทานโอเคก็ได้เข้าไปเข้าฟ้าพระสังฆราชค่ะก็มันเป็นสิริมงคลกับนิวกับคุณเซนแล้วก็กับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายค่ะก็โชคดีค่ะได้แบบเข้าไปเข้าท่านอะไรเงี้ยเพราะแบบท่านแบบว่ายากมากเลยค่ะกับคิวท่านแน่เลยเงี้ยค่ะก็โชคดีท่านให้พรอะไรยังไงบ้างคะท่านเป็นคนแบบเป็นพระที่แบบว่าน่ารักมากเลยค่ะแบบว่าคุยเล่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นกันเองเราก็แบบตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นแล้วก็แบบเกรงท่านมีให้พรไหมคะว่าไงเป็นผู้ก็ใช่ก็จะเหมือนแบบให้พรว่าแบบเหมือนเป็นผู้ชีวิตกันก็ขอให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเจริญรุ่งเรืองขึ้นอะไรแบบเนี้ยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเราต้องได้รับพรจากพระสังฆราชไม่เคยคิดเหมือนกันค่ะแล้วก็เพราะว่าคุณเซนได้ตอนที่เขาบวชที่วันนี้ด้วยค่ะบทพระราชทานจากพระศิลวัตรีค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกวันหนึ่งที่รับพระราชทานน้ำสังค่ะกับพระองค์หญิงศิลวัตรีค่ะก็วันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนแบบเราจะต้องแบบไปก่อน2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อมคิวอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนซ้อมก็แบบโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้นจะทำได้ถูกต้องเป๊ะๆมั้ยอะไรเงี้ยแบบนั่งซ้อมแล้วซ้อมอีกกับคุณใช่ว่าเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ต่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ไม่มีใครทำผิดทำถูกต้องเป๊ะหมดเลยค่ะต้องมีการซ้อมอะไรกันก่อนใช่เราต้องซ้อมกันก่อนค่ะอันนั้นก็เป็นอีกวันนึงที่รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเบรสซิ่งจากท่านค่ะก็เหมือนเป็นแบบเบรสซิ่งที่แบบสูงของชีวิตน่ะคือเป็นมงคลของชีวิตใช่เป็นมงคลของชีวิตคู่แล้วก็กับครอบครัวของทุกคนถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่มันเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆใช่เหมือนเป็นใช่ค่ะมันเป็นแบบเป็นการเริ่มต้นแบบดีมากๆแบบเป็นเหมือนเป็นพรนั้นสูงสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง2วันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างพิธีใหญ่แล้วพรุ่งนี้ล่ะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีหมั้นแล้วค่ะก็จะมีแบบเป็นพิธีหมั้นสวมแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตักบาตรด้วยแล้วก็มียกน้ำชาด้วยค่ะพี่พร้อมแค่ไหนคะพร้อมแค่ไหนก็ต้องพร้อมแล้วล่ะพรุ่งนี้แล้วค่ะก็ต้องพร้อมแล้วค่ะตอนนี้พี่คิดว่าแป๊บๆมันมาเร็วเลยมั้ยแป๊บเดียวพูดไปว่าจะแต่งอ้าวถึงแล้วขอกันแล้วก็อ่ะแต่งแล้วเร็วเนาะเออแต่ณตอนนั้นน่ะณวันที่ขอเราได้เริ่มมาก็รู้สึกว่าต้องแบบหลายเดือน6 7เดือนนี่ตั้งนานแต่ว่าแบบผ่านไปแป๊บเดียวถึงแล้วอ่ะเร็วมากจริงๆอ่ะเร็วมากเลยในส่วนของเรื่องชุดมียังไงบ้างมีกี่ชุดพรุ่งนี้ใช่มั้ยคะพรุ่งนี้มี2ชุดค่ะก็คือเป็นชุดตอนพิธีหมั้นกับชุดตอนยกน้ำชาเอาเรื่องสินสอดราคาจะได้เห็นกันค่ะคุณแม่เรียกไปคุณแม่ไม่เรียกเลยว่าก็แล้วแต่ทางแบบคุณเซนจะให้ค่ะตอนนั้นที่แบบขอคุยกันที่ทางแบบผู้ใหญ่คุยกันค่ะแล้วคิดว่าสมน้ำสมเนื้อเราก็คิดว่านะคะคิดว่านะคะก็คิดว่าน่าจะแบบโอเคได้ลองสวมแหวนหมั้นแล้วลองแล้วค่ะถูกใจไหมคะถูกใจจริงๆก็คือแหวนวงเดียวกันกับตอนที่ขอใช่ไม่ใหญ่อ่ะนะที่บอกว่าแบบนะแต่ตอนนั้นยังหลวมอยู่ตอนนี้พอดีแล้วเพราะไปแก้มาแล้วก็คือแหวนของคุณแม่เป็นแหวนของคุณแม่คุณเซนค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าพร้อม 100% จะเป็นเจ้าสาวก็โอเคอ่ะก็โอเคค่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่แบบกลับไปนอนพักผ่อนให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะโอเคแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นไปตามที่เขาเรียกว่าตามตามแผนไปอะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องห่วงไหมคะมีอยู่แบบที่ยังเป็นห่วงอยู่อะไรอย่างกังวลอยู่แต่ดูไม่กังวลเลยเนอะไม่กังวลเลยแต่ผมก็เลือกแบบทีมจัดดอกไม้ที่นิวคิดว่าเก่งที่สุดถูกใจที่สุดแล้วก็ออร์แกไนเซอร์ทีมที่ดูว่า
ขาแบบพร้อมที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมูก็เลยคิดว่าเราก็คงไม่ต้องมีอะไรกังวลหรอกเป็นเพราะว่าสำหรับมูมากเลยชิลอ๋อใช่จริงค่ะแบบรู้ว่ารู้ชิวชิวชิวจริงๆค่ะแปลว่าสำหรับมิวงานพรุ่งนี้เป็นอย่างที่มิวคิดไว้แน่นอนหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้ค่ะแต่โมก็คิดแล้วว่าถ้าสมมติมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นตามที่โมคิดไว้ก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นตามที่มันเกิดขึ้นนะเราก็ลุยกันตามหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบพิธีภายในเท่านั้นใช่ใช่คนก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นพิธีภายในจะมีแบบเพื่อนๆไปร่วมด้วยไหมคะมีเพื่อนๆเจ้าสาวซึ่งเขาก็แบบมีการตั้งกลุ่มกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแพลนกันว่าจะแบบกั้นประตูอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกับแม่ล่าสุดไหมว่าหนูจะไปเป็นภรรยาคนอื่นแล้วแม่เป็นยังไงบ้างเพราะอยู่กับแม่มาตลอดแม่ที่บอกว่าแบบมิวพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยว่าแบบพอแบบเหมือนไปอยู่บ้านเขามันคงต้องปรับตัวเยอะแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นชินกับการที่แบบต้องมาอยู่กับคนอื่นตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็แม่เขาก็เป็นห่วงตรงนี้มากกว่าว่าเราแบบไปอยู่แล้วจะแบบเราจะแบบปรับตัวได้ดีไหมอะไรแต่เราพร้อมกับบทบาทใหม่ในชีวิตของเราไหมกับการแบบเป็นภรรยาอะไรเงี้ยจะว่าพร้อมมันคิดภาพไม่ออกคิดภาพไม่ออกคือมิวว่ามิวก็ยังเป็นตัวมิวแบบนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าแบบพออยู่ด้วยกันแล้วมันมีอะไรต้องปรับมันก็ค่อยปรับไปตามนิสัยของทั้งคู่อะค่ะใช่แต่ว่านะตอนแรกที่เข้าไปด่านแรกก็เป็นเหมือนที่เราเป็นพรุ่งนี้จะมีการจดทะเบียนเลยไหมคะยังค่ะต้องมีเรื่องอีกเรื่องนึงใช่แล้วแต่ต้องมีก็คือหลังฉลองไปหรือว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นเมื่อไหร่คือมีเปลี่ยนนามสกุลด้วยที่คุยกับก็คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นนางเลยไหมคะไม่รู้ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะเป็นนางสาวเหมือนเดิมหรือยังไงดีได้บอกพี่เจนไหมคะว่าเรายังไงดีมีความคิดว่าเรายังอยากเป็นนางสาวอยู่นะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบว่าคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าจะแบบนางหรือนางสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นัวส่วนเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วแต่เขาตามใจเราจุดเรื่องนึงก็ค่อนข้างตามใจก็มันคือแบบชีวิตเราอ่ะเขาก็ต้องแบบเขาก็เหมือนเราก็ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราแล้วก็ให้แบบเหมือนทั้งสองได้แบบมีความคิดเห็นที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเสร็จเดือนหน้าก็แต่งแล้วใช่เร็วมากเลยนะเร็วมากเลยเนาะ ย้อนกลับไปถามอีกทีว่าเร็วมากเลยเนาะ เร็วมากจริงๆอย่างงานฉลองมันเรียบร้อยแล้วหรือยังก็เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือปรับแบบอีกนิดนึงแต่ชุดเราโอเคโอเคแล้วใช่ชุดก็มาหรือยังบินมาหรือยังชุดมีบางส่วนมาแล้วแล้วก็มีอีกประมาณชุดหนึ่งมีอีกชุดหนึ่งอ่ะที่ยังไม่มาค่ะการแจกหมดแล้วเนาะการแจกหมดแล้วค่ะ